เป็นเบสิกนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวมาดูการใช้งานของมันก่อนนะครับก่อนเริ่มใช้งานเนี่ยเราต้องเคลียร์หน้าจอหน่อยนะครับกดที่ไลท์บ็อกซ์นะครับเลือก Polysphere เนี่ยผมชอบเคลียร์หน้าจอแบบนี้นะครับใช้กดไลท์บ็อกซ์แล้วก็เลือก Polysphere นะครับมันจะได้เซตติ้งอื่นๆที่มันไม่รู้สิมันพอดีไม้พอดีมือนะครับหน้าจอมก็ขยายเต็ม full screen พอดีแล้วก็ material อะไรพวกนี้มันก็ setting ให้เรานะครับสำหรับ Polysphere นะ Project Primitive Deformer นะครับเป็นตัว modify ของ CBAD นะครับซึ่งสร้างมาไว้สำหรับสร้างรูปทรง hard surface ที่ง่ายนะครับมันจะมีตัวอีกอันหนึ่งนะครับก็คือC modeler นะครับ C modeler จะเป็นเหมือนกับการขึ้นโมเดลโดยการใช้ไอ้พวก 3D Max หรือว่า Maya หรือว่า Blender นะที่เป็นขึ้นมาเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาอันนั้นก็เป็น hard surface แต่ว่าคนละแบบกันนะครับมันจะเป็นทำงานแบบโพลีกอนนะครับค่อยๆเลือกโพลีกอนขึ้นมาแต่ตัว deformer เนี่ยมันเป็นกึ่งๆการปั้นกึ่งๆการขึ้นรูปโมเดลนะครับโดยการใช้ primitive นะครับก็คือรูปทรงเนี่ยแบบง่ายๆนะ primitive ก็คือรูปทรงแบบรูปทรงสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมทรงกระบอกนะครับพวกนี้เรียกว่ารูปทรง primitive นะครับเอามาต่อกันนะครับต่อกันให้เป็นรูปทรงนะครับตามที่เราต้องการนะครับตามแบบก็ได้หรือจะดีไซน์ขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับวิธีการใช้งานโปรเจกต์ Primitive นะครับก่อนอื่นนะครับมันจะใช้งานโดยการเปิด symmetry เนี่ยหรือสมมาตรเนี่ยไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปปิดก่อนนะครับสมมาตรเนี่ยซ้ายขวาที่มี2อันพร้อมกันแบบนี้เนี่ยใช้งานไม่ได้นะครับต้องปิดก่อนนะกด Xแบบนี้นะครับใช้งานละจากนั้นไปที่ transform นะครับไอตัว gizmo เนี่ยที่เราใช้ขยับชิ้นส่วนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเลื่อนไปอันสุดท้ายนะครับจะมีไอคอนที่เป็นเฟืองอยู่นะครับเป็นเกียร์ก็ได้หรือว่าเป็นเฟืองเป็นเกียร์นะครับกดเปิดขึ้นมานะครับตัวเนี้ยจะเป็นหน้าต่างสำหรับการ deform นะครับ deformer ก็คือการขยับรูปทรงนะครับแบบขยับโดยการที่ทำให้มันเป็นรูปทรงลักษณะใดลักษณะหนึ่งเช่นแบบขยับให้มันบีบหัวมันลงมาหรือว่าพองมันออกมานะครับเนี่ยเป็นลักษณะของการ deform นะเป็นการจัดการรูปทรงแบบหนึ่งนะครับที่เราจะใช้เนี่ยจะเป็น deformer ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า project primitive นะครับอยู่ตรงนี้ลองกดเข้าไปนะครับมันใช้ได้มันใช้ไม่ได้นะครับบอกว่ามี subdivision อยู่ใช้ไม่ได้อ่ะไปลบ subdivision ทิ้งนะครับไปที่ geometry นะครับแล้วก็ลบ subdivision ทิ้งไปลบทิ้งไปเลยนะ deleteเดี๋ยวนะกดไปใหม่นะครับเลือก Project Primitive กดปุ๊บนะครับมันจะออกมาหน้าตาแบบนี้มันจะมีเข็มควบคุมนะครับเรียกว่าเข็มควบคุมแล้วกันขึ้นมาเต็มเลยเป็น10อันเลยเห็นแล้วเครียดเลยนะครับโดยตัว Deform ที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มันอยู่ด้านในนะครับซ้อนทับอยู่นะครับตั้งต้นเนี่ยมันจะสร้างรูปทรงที่เป็นทรงกลมขึ้นมาให้เราหนึ่งอันนะครับเรียกว่าสเฟียร์ก็ได้รูปทรงสเฟียร์หนึ่งอันนะครับซ้อนอยู่ข้างในนะครับถ้าเราอยากจะเห็นมันนะครับเอาเมาส์ไปไว้ตรงกลางเนี่ยมันจะมีกริสโมอยู่ตรงกลางนะครับเลื่อนมันขึ้นมาเราถึงจะเห็นตัวสเฟียร์นี้จะค่อยปูดออกมาเหมือนกับ
เอเลี่ยนฝังอยู่ข้างในพอมันเลื่อนออกมาจะเห็นว่าฟอร์มตัวที่เป็น primitive นะครับตัวเนี้ยคือ primitive ชื่อคำสั่งคือ project primitive นะครับเหมือนการ projection ไอตัว primitive เข้าไปกับรูปทรงเดิมนะครับแล้วมันต้องมีรูปทรงตั้งต้นก่อนนะครับในที่นี้เราใช้ polysphere มาตั้งต้นนะพอเราเลื่อนขึ้นมาปุ๊บเราจะเห็นตัว primitive อีกอันหนึ่งซ้อนอยู่ข้างในนะครับจินตนาการได้ถึงรูปทรงมันจะอยู่เป็นนี้นี่นี่คือรูปทรง primitive อีกก้อนหนึ่งนะครับที่มันสร้างขึ้นมาส่วนบริเวณตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมันคือส่วนที่มันเบลนเข้าหากันนะครับหรือว่าพยายามเชื่อมทั้งสองรูปทรงเนี้ยให้มันเป็นรูปทรงเดียวกันนะมันเบลนเข้าหากันเห็นไหมขอบเนี่ยมันพยายามเชื่อมเข้าหากันซึ่งมันเป็นคุณลักษณะของsetting ตัวหนึ่งนะครับของ project primitive นะครับชื่อว่า blend นะครับเราลองดึงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเมื่อผ่านพ้นกึ่งกลางของ sphere ตัวนี้มันจะกลายเป็น subtract แทนนะครับลองดูปุ๊บถ้ายังไม่พ้นกึ่งกลางนะครับยังไม่พ้นกึ่งกลางมันจะรวมกันนะครับเนี่ยนึกถึงตัวสเฟียร์ที่มันอยู่ตรงนี้วงกลมที่อยู่ตรงนี้กึ่งกลางมันอยู่ตรงนี้นะครับแต่พอกึ่งกลางเนี่ยมันพ้นออกมาจากพื้นผิวแล้วเนี่ยตัวมันจะกลายเป็นส่วนที่ตัดทะลุลงไปแบบนี้ส่วนที่ทะลุลงไปเนี่ยก็คือส่วนโค้งของโซเฟียนะครับส่วนนี้เห็นไหมกึ่งกลางมันลอยออกมาจากอีกอ็อบเจกต์แล้วนะลองเช็คดูนะครับลองจินตนาการดูนี่มันเรามองไม่เห็นแต่ถ้าเกิดมันกึ่งกลางเนี่ยมันข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับรูปทรงมันจะรวมกันถ้ากึ่งกลางออกมารูปทรงจะกลายเป็นรูปทรงที่ตัดกันผมก็ไม่รู้ว่าใครมันคิดขึ้นมานะทีมงานเขาคิดมาแล้วว่ามันคงดีมันคงเวิร์กแบบนี้ นี่คือคอนเซปต์คร่าวๆในการที่เราจะใช้งานโปรเจกต์ primitive นะครับนี่คือหัวใจของมันเลยนะครับก็คือถ้ารูปทรงหรือ primitive อีกอันนึงนะครับอยู่น้อยกว่ากึ่งกลางนะครับมันจะเป็นการรวมกันนะครับแต่ถ้าเกิดเลยกึ่งกลางออกมามันจะเป็นการตัดกันอันนี้เป็นคอนเซปต์แรกนะครับที่มันจะใช้รูปแบบนี้ไปตลอดนะครับถ้าเกิดเราจะ modify ชิ้นงานสักชิ้นหนึ่งเนี่ยถ้าเราจะต่อกันให้มวลมันเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องต่อโดยที่จุดกึ่งกลางเนี่ยแทรกเข้าไปอีกชิ้นหนึ่งต่อไปเรื่อยๆถ้าเกิดเราจะตัดมันนะครับเราก็จะต้องให้จุดกึ่งกลางเนี่ยมันออกมาเพื่อที่จะเอาส่วนที่มันซ้อนทำกันเนี่ยตัดกันอันนี้คือคอนเซปต์แรกนะครับทีนี้ไอ้ตัว primitive เนี่ยที่เราจะใส่ลงไปเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมันมีหลายรูปทรงนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงกลมทรงกระบอกทรงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทรงขลำตัดทรงโดนัททรงโอ้ยเพียบไปหมดนะครับแต่ละแบบสามารถ modify ได้อีกหลายชนิดนะครับรวมๆแล้วก็มันสามารถตัดแต่งรูปทรงได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่เห็นรูปทรงที่เป็นรูปทรงจริงๆของมันนะครับเพราะว่าสองรูปทรงเนี้ยมันพยายามเบลนเข้าหากัน
นะครับตรงนี้เห็นไหมเบลนก็หมายความว่าเหมือนแบบเชื่อมกันตรงนี้เชื่อมเข้าหากันนะครับผมจะปิดตัวเข็มเซตติ้งที่ชื่อว่าเบลนนะครับทิ้งนะครับเพื่อให้รูปทรงเนี่ยมันไม่เบลนเข้าหากันเราจะได้เห็นรูปทรงเป็นอย่างแรกก่อนนะครับเข็มที่เป็นเซตติ้งเนี่ยจะแยกเป็นสีนะครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมันจะไม่ซ้ำกันนะครับสีส้มสีเหลืองสีน้ำเงินสีชมพูสีม่วงสีขาวไม่ซ้ำกันนะครับเหมือนกับรถไฟฟ้าเลยมีสีชมพูมีสีม่วงมีสีทองมีสีอะไรสีแดงอ่อนแดงเข้มอะไรเงี้ยนะไม่ซ้ำกันนะเข็มของเบลนเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับสีชมพูนะครับให้เราเลือกเอาเมาส์ไปไว้ตรงเข็มนะครับแล้วก็เลื่อนให้มันเล็กลงนะครับค่าเนี่ยเวลาเราเลื่อนเนี่ยมันจะมีค่าตัวเลขบอกเราเห็นไหมว่าตอนนี้มันเบลนกันเท่าไหร่นะครับ1ก็คือมันเบลนกันมากที่สุดเท่าที่มันจะทำได้นะครับก็คือมันจะเกลี่ยเข้าหากันมากที่สุดเท่าที่มันจะทำได้ทีนี้เราต้องการจะปิดมันเนี่ยค่ามันต้องไม่ใช่เป็น1นะครับค่ามันต้องเป็น0นะครับเลื่อนกลับลงมาเลื่อนลงมาเรื่อยๆครับมันจะเข้าใกล้0ขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมค่าตัวเลขข้างล่างเนี่ยพอผมเอาเมาส์ออกมันจะหายไปนะแต่เวลาเราเลื่อนเนี่ยจะเห็นนะครับเห็นไหมค่าตัวเลขสีขาวๆนะครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยนี่นะให้เลื่อนเป็น0นะครับพอเลื่อนเป็น0ปุ๊บทั้ง2อ็อบเจกต์เนี้ยจะไม่มีการเบลนเข้าหากันนะครับอ้าวผิดตัวที่มันจะไม่เบลนเข้าหากันคือตัวนี้ถัดไปอีกอันหนึ่งเท่าทีสีม่วงนะครับชื่อว่า new surface นะครับตัวนี้มีค่าเป็น0กับ1นะครับก็คือ0ก็คืออ็อบเจกต์เนี้ยจะเบลนเข้าหากัน1ก็คืออ็อบเจกต์จะแยกขาดจากกันมีแค่2อันนะครับสีม่วงนะตอนนี้เป็นอะไรเป็น0เห็นไหม0ก็คือเบลนเข้าหากันเบลนเข้าหากันส่วนค่าเบลนที่เข้าใกล้0นะครับก็คือความโค้งเนี่ยมันน้อยลงนะครับเดี๋ยวผมจะปรับ new surface นะครับให้เป็น1นะครับค่า new surface เนี่ยเข็มสีม่วงเนี่ยมีแค่2ค่านะครับ0กับ1แต่สีชมพูด้านล่างเนี่ยจะมีค่าเป็นทศนิยมนะครับจาก0ไปถึง1 0.1.2 นะตอนนี้อยู่ที่0นะครับสำหรับ new surface แล้วปรับเป็น1มันปรับได้16ซะงั้นอ่ะก็คือถ้าค่ามากกว่า0นะครับมันจะแยกตัวออกมานะครับพอมันแยกตัวออกมาปุ๊บเนี่ยเข็มของเบลนเนี่ยมันจะหายไปเห็นไหมเพราะมันแยกออกมาจากกันแล้วมันไม่สามารถเบลนเข้าหากันได้ละนะตัวเนี้ยเราก็แยกออกมาเปิดให้สุดก็ได้ค่ามันอยู่ที่16นะครับไม่ใช่0กับ1นะโทษทีตัวนี้นะครับหัวข้อของมันเนี่ยเวลาเราเมาส์ไปวางเนี่ยมันจะบอกนะครับว่าเข็มนั้นน่ะให้คำสั่งอะไรนะครับเมื่อกี้มันมองไม่เห็นผมก็เลยปรับเป็นสีดำเข็มนี้นะครับเห็นไหม new surface นะครับหมายความว่า primitive 2ก้อนเนี้ยจะถูกแยกออกจากกันเป็นอีกเซอร์เฟสหนึ่งนะปรับให้สุดไปเลยนะครับสำหรับเข็มสีม่วงสุดไปทางด้านหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเราย่อปรับค่าลงมานะครับจนถึง0นะครับค่าเบลนเนี่ยจะโผล่ขึ้นมานะครับพอโผล่ขึ้นมาปุ๊บสภาพ
ของจุดกึ่งกลางเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยมันก็จะให้ค่านั้นนะครับอันนี้มันออกมาข้างนอกปุ๊บมันก็กลายเป็นตัดกันนะสมมุติว่าผมเปิดไว้สุดแบบนี้ new surface นะครับแล้วผมมาใส่ไว้ข้างในนะครับแล้วผมปิดตัว new surface นะครับค่าการเบลนเนี่ยที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยก็คือการต่อกันนะเพราะว่าจุดกึ่งกลางมันอยู่ด้านในนะถ้ามันอยู่ข้างนอกมันก็จะตัดกันนี่นะสองอันนี้มันแยกกันนะครับลองเช็คดูสมมติว่าตอนนี้ผมยืดไอ้ตัว primitive ตัวเนี้ยออกไปให้มันเป็น subtract แบบเนี้ยให้มันตัดกันแบบเนี้ยจากนั้นผมปิดตัว new surface นะปิดหรือเปิดเปิดตัว new surface นะครับเราพอเราเปิดไอ้ new surface เนี่ยมันก็จะเห็น primitive ก้อนนี้ขึ้นมาแต่ที่ตอนแรกมันหายไปเพราะว่าค่าเบลนเนี่ยเวลามันอยู่จุดกึ่งกลางมันอยู่ไม่ซ้อนกันเนี่ยมันจะเป็นซับแท็กงงไหมงงนะครับผมยังงงเลยแต่ถ้ากึ่งกลางมันอยู่เข้าไปข้างในเนี่ยอยู่เข้ามาข้างในแบบนี้สมมุติเราเปิด new surface นะครับมันก็ดูเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นค่าบวกจะเปิดหรือจะปิด new surface เนี่ยเหมือนกันเพราะค่าเป็นบวกแต่ถ้าจุดกึ่งกลางอยู่ข้างนอกนะครับถ้าเปิดค่าเบลนตัวนี้มันจะเห็นเป็น subtract แต่ถ้าเปิดให้มันเป็น new surface นะครับมันก็จะเห็นเป็น object นั้นขึ้นมาเอาง่ายๆก็คือ new surface เนี่ยถ้าเราเปิดใช้งานนะครับ0นี่คือปิดแล้วกันเรียกว่าปิดแล้วกันค่าเป็น0นะครับถ้าเราเปิดใช้งานเนี่ยมันจะตัดการเบลนของอ็อบเจกต์เนี่ยทิ้งนะครับก็คือวัตถุจะแยกออกจากกันไม่ว่าจะเป็นวัตถุอะไรก็แล้วแต่นะครับจะแยกออกจากกันนะครับแต่ถ้าเราปิดใช้งาน new surface นะครับก็คือให้มันเป็น0เนี่ยวัตถุ2ชิ้นจะมีการเบลนเข้าหากันนะครับซึ่งคุณลักษณะของการเบลนเนี่ยอยู่ที่การตั้งค่านะครับเบลนมากเบลนน้อยเบลนมากก็คือมันจะเนี่ยเห็นไหมมันจะเกลี่ยเข้าหากันมากเบลนน้อยนะครับแทบจะไม่มีความโค้งตรงนี้เลยเนี่ยคือการเชื่อมเข้าหากันค่านี้มันอยู่กลางๆนะครับอยู่ที่เนี่ย 0.1 0.16 นะครับมันก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็น0เลยนะครับมันแทบจะไม่มีการเบลนเข้าหากันแต่มันยังมีคุณลักษณะก็คือมันจะตัดกันนะครับถ้ามันยืดออกมานับที่จุดกึ่งกลางนะมันยืดออกมามันจะตัดกันถ้ามันเข้าไปมันก็จะรวมกันแต่ช่วงขอบเนี้ยไม่มีการโค้งเข้าหากันไม่มีการเบลนนะครับปกติค่ามันอยู่กลางๆนะครับมันก็จะทำให้มันช่วงรอยต่อมันสมูทขึ้นมานะครับทีนี้เพื่อจะศึกษาตัว primitive นะครับเราจะปิดเบลนก่อนนะครับโดยการเปิดปิดโดยการเปิดให้มันเป็น new surface นะครับตัว blending จะหายไปจากนั้นเราเลือกลูกศรเนี่ยเลื่อนตัว primitive ที่มันอยู่ด้านในเนี่ยเลื่อนออกมาตอนแรกอยู่ตรงกลางเลยนะเราเลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับก่อนอื่นให้เราทำให้ได้แบบนี้ก่อนนะครับเลื่อน objectสองอันเนี่ยให้ออกมาจากกันนะครับถ้าเราทำผิดนะครับเวลาเลื่อนออกมาปุ๊บมันจะหายไปแบบนี้ถ้าเปิดสีม่วงนะครับลองหาดูสีม่วงถ้าเราเปิดใช้งานปุ๊บเนี่ยเลื่อนออกมาปุ๊บมันจะแยกขาดออกจากกันปกติแล้วเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยมันก็จะผสมติดกันใช่ไหมอันนี้ผมเลื่อนออกมาเพื่อใ
จะมาดูไอ้ตัว primitive นี้ก่อนนะครับว่าการปรับแต่งเนี่ยมันปรับแต่งได้ยังไงนะครับเป็นไงพอได้นะไม่งงนะตัว primitive นะครับตัวนี้นะครับตอนแรกที่เรากดเนี่ยเรากดโปรเจกต์ primitive นะครับมันจะสร้างออกมาให้เรา1ตัวมัน1รูปทรงนะครับในที่นี้มันสร้างวงกลมมาให้เรามันสร้างสเฟียร์ทรงกลมมาให้เราก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยสเฟียร์ทรงกลมเนี่ยมันสามารถไอตัว primitive ที่มันจะสร้างขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีสเฟียร์ทรงกลมอย่างเดียวนะครับมันมีอยู่4แบบนะครับอันนี้คือแบบแรกอันนี้คือแบบเรียกว่าเป็นไทป์1นะครับไทป์1ก็คือสเฟียร์ทรงกลมนะครับตัวที่ควบคุมนะครับรูปทรง primitive ตัวเนี้ยคือเข็มทางด้านนี้สีน้ำเงินสีเหลืองแล้วก็สีส้มสีน้ำเงินนะครับอันนี้เราไม่ต้องไปจำแบบเฮ้ยไปจดนะสีน้ำเงินทำนี้อะไรเดี๋ยวเราค่อยๆทำเดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าใจไปเองทีละนิดทีละนิดนะครับสีน้ำเงินเนี่ยควบคุมทิศทางของวัตถุนะครับในที่นี้เนี่ยมันเป็นสเฟียร์นะครับเพราะนั้นมันหันซ้ายหันขวาหันบนหันล่างเนี่ยเราไม่รู้นะครับเพราะมองไม่เห็นมันเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นทรงกระบอกเราจะเห็นนะครับเพราะนั้นเราก็ข้ามไปก่อนสำหรับสีน้ำเงินนะครับสีเหลืองนะครับก็คือ type นะครับอย่างที่บอกว่า primitive มีอยู่4 type นะครับ sphere คือ type 1นะครับคือ type 1นะลองเลื่อนสีเหลืองขึ้นมาเป็น type 2 type 2ก็เป็น sphere เหมือนกันแต่ว่าสังเกตดู modify เนี่ยมันสามารถทำได้ต่างกันนะครับ type 3เป็นทรงกระบอกเห็นไหมพอเป็นทรงกระบอกปุ๊บเนี่ยผมลองขยับสีน้ำเงินให้ดูนะครับสีน้ำเงินคือ axis นะครับหรือว่าทิศทางของมันนะเพื่อที่เราจะไม่ต้องไปขยับรูปทรงแบบนี้นะครับเราวางให้ถูกทิศทางก็พอเราวางให้ถูกทิศทางเราจะมาต่อตรงไหนนะครับสีน้ำเงินนะสีเหลืองนะครับอันนี้คือไทป์3แล้วไทป์3เป็นทรงกระบอกอันที่1เป็นอะไรอันที่1เป็นทรงกลมนะครับนี่อันที่1เป็นทรงกลมอันที่2เป็นอะไรเป็นทรงกลมเหมือนกันนะครับนี่2เป็นทรงกลมเหมือนกันแต่รายละเอียดมันจะไม่เหมือนกันนะอันที่3เป็นทรงกระบอกนะครับอันที่4เป็นโดนัทอันนี้สี่เป็นโดนัทใจเย็นนะมีแค่สี่อันสี่อันใช่ไหมมีสี่อันนะครับอันที่สี่เป็นโดนัทนะครับหนึ่งกลมสองกลมสามกระบอกสี่โดนัทค่อยๆเราจะใช้ไอ้ primitive พวกนี้เนี่ยมาต่อกันนะครับมา modify ต่อกันค่อยๆเอากลมๆต่อขึ้นมาแล้วก็เอาทรงกระบอกต่อออกมาอะไรแบบนี้นะครับสมมุติเราจะสร้างยานอวกาศลำหนึ่งแล้วค่อยต่อนะครับคอนเซ็ปต์ของมันโดยที่ปกติเราก็จะพยายามให้มันเบลนเข้าหากันนะครับเบลนเข้าหากันเห็นไหมเบลนเข้าหากันได้ทรงกระบอกเมื่อกี้เนี้ยเนี่ยต้องพยายามเบลนต่อกันนะครับอันนี้ทรงกระบอกนะอันสุดท้ายโดนัททีนี้เรากลับมาที่อันแรกนะครับอันแรกก็คือทรงกลมนะครับเราดูเซตติ้งตรงนี้ไปแล้วนะครับสีน้ำเงินเราก็ดูไปแล้วนะครับสีเหลืองดูไปแล้วนะครับสุดท้ายสีส้มนะครับสีส้มชื่อว่า modify นะครับ modify รูปทรงแต่ละไทป์ก็
ก็มี modify ของมันนะครับอันนี้เป็น type 1 modify ได้1รูปแบบนะครับถ้าเราขยับมาเป็น type 2นะ type 2ปุ๊บ modify ได้2รูปแบบนะเพราะว่ามีเข็ม modify 2เข็มนะครับ type 3 modify ได้2รูปแบบนะครับ type 4ก็ modify ได้2รูปแบบเหมือนกันนะมาดู type 1ก่อนนะครับmodify ได้1รูปแบบก็คืออะไรเวลาเราเอาเมาส์ไปไว้ที่เข็ม modify นะครับจะมีค่า setting ขึ้นมานะครับค่ากลางของมันเนี่ยหรือค่า basic default ของมันเนี่ยจะอยู่ที่ 0.5 นะครับเห็นไหมค่าจะอยู่ที่ 0.5 ถ้าค่าต่ำหรือสูงกว่า 0.5 เนี่ยจะถือว่ามันมีการเปลี่ยนรูปทรงจากรูปทรงตั้งต้นออกไปรูปทรงตั้งต้นก็คือสเฟียร์นะครับพูดยาวแล้วผมจะลองเปลี่ยนให้ดูนะครับ 0.5 นะครับถ้าดันลงมาค่าจะต่ำลงนะครับถ้าต่ำกว่า 0.5 ปุ๊บมันจะค่อยๆกลายเป็นรูปเพชรแบบนี้กลายเป็นรูปเพชรถ้า 0.5จะเป็นทรงกลมนะครับแต่ถ้าเลย 0.5 มันจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะแต่อันนี้คือจำนวนเต็มนะครับแต่ถ้ามันหยุดทศนิยมระหว่างกึ่งกลางนั้นนะครับมันก็จะเป็นการเบลนระหว่างสี่เหลี่ยมวงกลมนะถ้ามันอยู่กลางนี้เห็นไหมมันจะเป็นครึ่งๆกลางๆระหว่างวงกลมกับสี่เหลี่ยมนะก็คือค่ามากกว่า 0.5 แต่ไม่ถึง1นะครับแต่ถ้าต่ำกว่า 0.5 แต่ไม่ถึง0นะครับมันก็จะเป็นการเบลนกันระหว่างทรงกลมกับเพชรอันนี้คือเพชรนะไดมอนด์ถ้าอยู่ตรงกลางถ้าเราจะกลับคืนค่าให้มันเป็นกลางนะครับกดชิปค้างไว้แล้วเลื่อนเนี่ยตัวเลขมันจะเป็นตัวเลขที่ไม่มีทศนิยม2ตำแหน่งนะครับให้เรากลับมาที่ 0.5 ก่อนนะครับเป็นค่ากลางกดชิปค้างไว้นะครับแล้วเลื่อน 0.5 นะครับก็จะเป็นทรงกลมเหมือนเดิมอันนี้คือ type 1นะมันมีอยู่4 type แต่ละ type มีการ modify ของมัน type 1เนี่ยมี1รูปแบบ1รูปแบบ modify ได้3รูปทรงจะพูดให้มันงงทำไมเนี่ยก็คือเพชรวงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมใช่ไหมผมก็พูดให้งงไปงั้นแหละเวลาไปทำเนี่ยไม่ต้องไปนั่งจำนะครับแล้วก็ขยับเล่นไปเฮ้ยงี้อันนี้งี้แล้วก็เฮ้ยงี้งี้ยืดหน่อยยืดนิดนึงแล้วเอามาต่อกันแบบนี้ปึ๊บขยับหน่อยไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะครับ อันนี้คือท้ายหนึ่งขยับเป็นท้ายสองไทป์2เป็นวงกลมเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวผมไปคร่าวๆนะผมก็จำไม่ได้หรอกนะครับก็ลองขยับดูนะครับไปอันที่2นะครับจะเห็นว่ามันจะมีเข็ม modify เนี่ย2อันแต่ละอันเนี่ยก็มีค่าเหมือนกันก็คือค่ากลางคือ 0.5 ต่ำคือ0กับ1นะครับขึ้นลงได้ทีนี้มันจะมีคือ2เข็มเนี่ยมันก็จะเบลนเข้าหากันได้อีกไปกันใหญ่แล้วอันแรกนะครับ 0.5 นะครับลองปรับต่ำกว่า0ดูถ้าต่ำกว่า0มันจะกลายเป็นทรงกลมที่มองด้านข้างได้เป็นทรงกลมแต่มองด้านหน้าเป็นสี่เหลี่ยมรู้จะเรียกรูปทรงอะไรอันนี้คือเข็มแรกนะครับต่ำกว่า0ถ้าเลย0เป็น1ก็คื
มองด้านข้างเป็นกลมมองด้านหน้าเป็นข้าวหลามตัดเป็นเพชรอันนี้ที่เรียกว่าเพชรนะเห็นไหมอันนี้เป็นมองด้านข้างเป็นกลมด้านหน้าเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้มองด้านข้างเป็นกลมมองด้านหน้าเป็นเพชรกลับมาที่ค่ากลางนะครับ 1.5 ตัวบนนะครับต่ำกว่า0เป็นทรงกระบอกสูงกว่า0เป็นแหลมๆเป็นกลวยทีนี้ไอ้2อันเนี้ยมันผสมกันได้นะครับโดยการที่ปรับแต่ละอันเป็นครึ่งๆกลางๆนะครับสมมติปรับสูงขึ้นกลวยเนี่ยก็จะค่อยๆกลายเป็นเพชรหรือว่าถ้าปรับนี้ลงกลวยก็จะค่อยๆกลายเป็นทรงกระบอกทรงกระบอกผสมกับเพชรเห็นไหมหรือถ้าดันเพชรลงมาเยอะๆเพชรก็จะค่อยๆกลายเป็นสเฟียร์สเฟียร์ผสมกับทรงกระบอกถ้าเราปรับทรงกระบอกเล็กลงมันก็จะกลายเป็นที่สเฟียร์ถ้าเราปรับลงมาตรงนี้ก็จะกลายเป็นไอ้รูปทรงเนี้ยผมก็ไม่รู้เรียกรูปทรงอะไรคือ2อันเนี้ยมันจะเบนเข้าหากันได้ทั้ง2อันนะครับถ้าเรางงเราอยากให้มันตั้งต้นกลับไปใหม่นะครับกดชิปค้างไว้แล้วเลื่อนไปที่ 0.5 ทั้ง2อัน 0.5 นะครับทีนี้กลับมาที่ 0.5 ก็จะกลายเป็นสเฟียร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตั้งสติก่อนแล้วค่อยขยับใหม่นะครับเวลาเราต้องการจะหารูปทรงเนี่ยอันเนี้ยมันเหมาะกับการดีไซน์มากกว่านะครับสัก 80% นะครับเป็นการดีไซน์เครื่องจักรหรือว่าออบเจกต์รูปทรงใหม่ๆนะครับเพราะว่าเราจะนั่งหารูปทรงที่มันตามที่เราเป็นในแบบเนี่ยมันหายากนะครับแล้วก็ใช้ดีไซน์ก็คือใช้ปรับดูว่าเฮ้ยอันไหนมันเอามาต่อด้านหน้าแล้วมันจะสวยปรับขึ้นมาทำจะทำไฟออกมานะครับอันนี้ไฟมาติดด้านหน้าแบบนี้นะแบบนี้กด new surface อีกอันหนึ่งขึ้นมาต่อขึ้นมาปุ๊บไฟขึ้นมาต่ออยู่ด้านหน้าแบบนี้แล้วก็ออกมานิดนึงนะครับต่อขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับมาลงมาปุ๊บเดี๋ยวให้มันทะลุเจาะให้มันเบลนกันนะครับเบลนแล้วทิ้งออกมาอย่างนี้เบลนกันแบบนี้นะมันก็จะมา modify ต่อกันได้นะครับโดยที่เราอาจจะไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าแต่ละ type แต่ละ modify เนี่ยมันขยับแล้วมันเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยให้เราดูไว้ก่อนนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือท้าย2นะเดี๋ยวไปเร็วๆเลยนะครับก่อนจะขยับเพื่อไม่ให้งงนะครับปรับค่าเป็น 0.5 ให้หมดก่อนขยับไปท้าย3ท้าย3เป็นทรงกระบอกนะครับ modify ตัวแรกเนี่ยมันจะทำให้เป็นกลวยนะครับทั้ง2ฝั่งตรงกลางก็คือทรงกระบอกที่ทั้ง2ด้านเท่ากันนะครับ modify ตัวที่2จะทำให้เป็นข้าวหลามตัดกับสี่เหลี่ยม2อันนี้เบลนผสมกันได้นะครับสมมติว่าข้าวหลามตัดแบบนี้ผสมกับตัวล่างก็คือให้หัวเป็นกลวยด้านใดด้านหนึ่งมันจะผสมกันระหว่างตัวนี้เป็น modify ของ primitive type แล้วก็ modify 2อันนี้ผสมกันได้อีกทีหนึ่งนะครับมันต้องไปซีเรียสขนาดนั้นmodify ของตัวทรงกระบอกตัวนี้นะครับอันสุดท้ายก็คือโดนัทนะครับโดนัทจำง่ายๆก็คือตัว modify ตัวแรกเนี่ยคือความหนาของโดนัทนะครับตัวที่2คือหน้าตัดมี2แบบก็คือมี3แบบคือหน้าตัดเป็นวงกลมโดนัทเนี่ยเวลาเราตัดมาเนี่ยหน้าตัดจะเป็นวงกลม
ช่ไหมหน้าตัด modify ได้2อันนะครับคือตัว2ก็คือถ้าต่ำสุดหน้าตัดจะเป็นเพชรเนี่ยหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมหน้าตัดเป็นเพชรแต่ว่าถ้ามันสูงเป็นเกิน 0.5 ไปถึง1หน้าตัดจะเป็นสี่เหลี่ยมก็จะเป็นสี่เหลี่ยมวงแค่นี้เองนะครับง่ายๆค่ากลางก็จะเป็นค่ากลางเป็นอะไรค่ากลางเป็นทรงกลมนะครับก็จะเห็นเป็นโดนัทค่ากลางคือ 0.5 นะครับหน้าตัดของโดนัทนะครับเดี๋ยวงงนะครับตรงกลางคือ 0.5 ต่ำ0นะครับมันเป็นเพชรนะครับมากขึ้นมา1นะครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมทั้ง3อันเนี้ยมันจะวนเป็นวงโดนัทนะครับผสมกันได้เหมือนเดิมนะครับก็คือสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่เห็นไหมหรือสี่เหลี่ยมขนาดเล็กเพราะว่าข้างหน้ามันคือไซส์นะครับหรือว่าขนาดเล็กแต่เป็นเพชรหรือขนาดเล็กแต่เป็นสี่เหลี่ยมขอบโค้งเคยเห็นอันนี้สมัยก่อนไหมไอพอดนะไอพอดสมัยก่อนโค้งไว้หมุนสำหรับ primitive type นะครับเท่านี้ยังไม่เสร็จนะมีอีกเยอะ primitive type นะครับให้ถ้าเราอยากจะกลับมาค่าเริ่มต้นนะครับกลับมาที่ type 1ก็ได้นะครับจากนั้น type 1มันมี modify นิดเดียวคือตัวเดียวนะครับจากนั้นปรับ modify ไปที่ 0.5 เพื่อกลับเป็นรูปทรงตั้งต้นนะครับตัวอื่นก็จะข้ามก็ยังติดอยู่เนาะติดอยู่หรือเปล่ากลับมาเป็นที่ type 1นะครับแล้วก็ปรับ modify เป็น 0.5 เพื่อให้เป็นรูปทรงกลมแบบธรรมดานะครับถัดไปนะครับมาดูที่ตัวควบคุมนะครับตัวนี้ครับอันนี้ไม่ยากง่ายๆตัวควบคุมตัวเนี้ยก็จะมีกริสโมนะครับกริสโมที่อันเดียวกับที่เราใช้ขยับทานโพสนั่นแหละนะครับผมขอเป็นนี้แล้วก็ได้เป็นโซเฟียนะสเฟียร์เวลาหมุนเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันหมุนนะครับก็เลยกลัวว่าจะงงสเฟียร์เนี่ยกริสโมเนี่ยกริสโมนะครับแต่ละตัวควบคุมเนี่ยก็จะทำงานต่างกันนะครับตัวเส้นที่เป็นวงกลมนะครับใช้สำหรับหมุนใช่ไหมเราทรานสโพสเราขยับชิ้นส่วนโมเดลกันลูกศรเอาไว้เลื่อนนะครับสเกลนะครับสเกลก็คือสี่เหลี่ยมนะครับเอาไว้สเกลตามแกนนะครับสมมุติเราสเกลที่น้ำเงินนะครับสเกลที่แกนแซดสมมุติเราสเกลที่สีเขียวนะครับเราก็สเกลที่แกน y นะครับถ้าจะสเกลทั้งหมดนะครับกดที่ตรงกลางนะครับตรงสี่เหลี่ยมตรงกลางเนี่ยจะเป็นการสเกลทั้ง3แกนนะครับพร้อมกันนะครับอันนี้เราก็เอาไว้วางอีกอันนึงก็คือกรอบของกริสโมตัวเนี้ยเอาไว้ขยับฟรีฟอร์มนะครับถ้าขยับตามแกนเนี่ยมันจะเลื่อนไปตามแกนนะเมื่อเราจะขยับมาเฉียงเนี่ยเราต้องเลื่อน Z มาก่อนแล้วเลื่อน Y ขึ้นไปนะครับมันถึงจะเฉียงนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ขอบมุมฉากตรงนี้มันก็จะขยับเลื่อนหมุนไปได้
สุดท้ายนะครับแต่ละชิ้นนะครับจะมีจุดสีขาวจุดสีขาวคือคัดนะครับถ้าเราเลื่อนจุดสีขาวลงไปเนี่ยมันจะตัดถ้าเรากดชิปค้างไว้แล้วเลื่อนมันจะตัดทั้งสมมาตรสองด้านนี่มันก็ช่วยเราใช้งานได้เยอะด้านข้างก็มีจุดเหมือนกันนะกดสีขาวเนี่ยคือเลื่อนขึ้นมาเนี่ยมันจะตัดนะครับถ้ากดชิปมันจะตัดสองฝั่งตัวนี้ก็มาช่วยในการสร้างรูปทรงเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกเดี๋ยวสร้างรูปทรงแบบล้ำๆขึ้นมาเห็นไหมพอเราตัดเสร็จแล้วเนี่ยเราขยับ modify เนี่ยตัวนี้มันยังทำงานต่อได้อีกนะเห็นไหมเราก็ปรับรูปทรงเนี้ยถ้าให้เราทำขึ้นมาเองเนี่ยก็คงจะใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งนะครับแต่ใช้ไอ้ตัว modify พวกนี้นะครับทำแป๊บเดียวเองนะครับเพื่อที่เราไม่ได้ต้องการก้อนสี่เหลี่ยมแข็งๆใช่ไหมสี่เหลี่ยมธรรมดาธรรมดาเนี่ยเอามาวางที่โมเดลเรามันก็เป็นรูปทรงที่ไม่สวยนะครับเนี่ยเราก็ลบเหลี่ยมมาหน่อยนึงนะครับตัดเข้ามานิดนึงนะครับเพื่อให้รูปทรงเนี้ยมันมีลักษณะที่พิเศษขึ้นมานะครับทั้ง3อันเนี่ยทั้ง4แบบเนี่ยจะโมดิฟายผ่านกันตัดแบบนี้ได้ทั้งหมดนะครับติดนิดนึงคือถ้าเป็นท็อปโลจีที่มันทะลุแบบนี้มันจะตัดไม่ได้เหมือนกับหัวแปลงคลิปเคิร์ฟนะครับมันจะตัดไม่ได้แล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้แล้วเราค่อยไปลบทิ้งทีหลังนะครับหรือว่าโดนัทที่ถูกตัดสองฝั่งเท่ากันนะครับปรับให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยมันก็เอามาใช้เป็นเขาเรียกอะไรสมมุติว่าเป็นปลายกระบอกปืนนะครับเนี่ยมันต่อกันได้แบบนี้นะครับนะก็สร้างเป็นรูปทรงที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยทั้งหมดเนี้ยก็ไปผสมกับเบลนด์อีกทีนึงไอ้เบลนด์เมื่อกี้เนี่ยที่เราปิดทิ้งไปนะครับเบลนด์เข้าหากันได้ซึ่งค่าการทำงานของมันก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเข้าไปอยู่ด้านในมันจะรวมกันถ้าเลยออกมามันก็จะตัดกันนะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมมันเบลนเยอะกันเกินไปหน่อยนะครับเราก็ให้มันเบลนน้อยรวมถึงความละเอียดของมันก็สามารถปรับได้อีกนะครับเดี๋ยวเย็นนะครับก็กลับมาที่ primitive ง่ายๆก่อนที่ primitive นะครับเมื่อกี้ก็คือส่วนของ gizmo นะครับมันก็เหมือน gizmo ธรรมดานะครับเพียงแต่ว่ามันมีจุดไอ้ point ตรงนี้เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับเอาไว้ตัดแค่นี้เองนอกนั้นทำงานเหมือนกับ gizmo ปกตินะครับตัวออบเจกต์นะครับเดี๋ยวผมจะดูรวมๆอีกตัวเดียวนะครับที่เราจะใช้งานก็คือ tessellate นะครับก็คือความละเอียดของออบเจกต์นะครับสมมติว่าเราเอาสองตัวนี้มาผสมกันนะครับผสมกันแล้วเรารู้สึกว่าตัวออบเจกต์เนี่ยมันพื้นผิวมัน
มันหยาบเกินไปเห็นเป็นสี่เหลี่ยมๆแบบนี้นะครับเราสามารถ modify ได้ที่ตัวสีเขียวตรงนี้นะครับเลื่อนขึ้นนะครับเพิ่มโพลีกอนให้มันมากขึ้นแต่ระวังนะระวังมันแฮงอย่าไปเพิ่มมากเอาแค่มันนิดเดียวเนี่ยมันก็สมูทละนะครับเวลาเราตัดก็เหมือนกันนะครับถ้าค่าไอ้เทสเลตเนี่ยมันต่ำนะครับมันก็จะเห็นเป็นเหลี่ยมนะครับเราก็ปรับค่าให้มันสูงขึ้นนะครับมันก็จะคมชัดนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามีตัวไหนอีก opacity นะครับ opacity เหมือนกับอัลฟานะยังไม่ต้องลองกดเล่นได้ก็ได้นะครับพวกนี้มันไม่ได้ทำให้รูปทรงมันพังนะครับแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับตัวนี้คือแกนนะครับ opacity z opacity y opacity x นะครับตัวนี้ displacement ก็เหมือนกับคล้ายๆ opacity ลองดูผลของมันแล้วกันนะครับมันเหมือนกับเราชดเชยตัวที่มันไอเนี่ยตัวที่มัน subtract เนี่ยขึ้นมานะครับนะเพราะมันทะลุขึ้นมาปุ๊บมันก็หายไปพอมันถ้าค่าเป็น0คือค่าปกติของมันมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ย opacity คล้ายๆ displacement นะครับแต่ว่ามันจะคนละแบบกันเห็นไหมมันจะเหมือนกับเบลอเข้าหาจุดกลางมากกว่าแต่ displacement เนี่ยเหมือนตื้นลึกมากกว่านะครับเห็นไหมจากเดิมที่มันเคยลึกเนี่ยมันตื้นขึ้นมาได้อันนี้กรุ๊ปนะครับก็คือถ้าเราปิดนะครับตัว modify ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นกรุ๊ปเดียวกันไม่แยกชิ้นส่วนออกมานะครับถ้าเราเปิดนะครับมันก็จะแยกเป็นคนละกรุ๊ปกันแบบนี้นะครับจะปิดก็ได้หรือจะเปิดก็ได้ค่า default จะเปิดไว้อีก 2-3 อันนะครับนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ผมเปิด new surface ไว้ตัวอีกอันนึงนะครับตัวนี้3ตัวนี้สำคัญนะครับอันแรกคือ blend อันที่2คือ new surface นะครับ blend คือทำให้มัน blend เข้าหากัน new surface ทำให้แยกจากกันเบนคือสีชมพู new surface คือสีม่วงสีขาวเนี่ยคือ new object นะครับหรือ accept มันชื่อว่า accept ก็คือมันจะเหมือนทำให้ตัวเนี้ยให้เป็น mesh ชิ้นใหม่ขึ้นมาเลยไม่ต้องมีการปรับแต่งไม่ได้แล้วแล้วมันจะ copy ตัวเดิมเนี่ยออกมานะครับงงไหมแต่ทำให้ดูนะครับพอกดสีขาวปุ๊บ accept นะครับมันก็จะตัวนี้กลับมา modify ไม่ได้แล้วมันก็จะ copy ตัวใหม่ขึ้นมาให้เรากดอีกทีนึง accept อีกทีนึงนะครับ copy ไปแบบนี้เดี๋ยว control z กลับเหลืออันเดียวนะถ้าเราจะสมมุติเรา modify ตรงนี้เสร็จแล้วนะอาจจะมีการตัดตรงนี้หน่อยนึงตัดด้านหน้านิดนึงยังนิดๆแบบนี้นะครับใช้สำหรับงานของเรานะเสร็จแล้วปุ๊บเราจะอยากใช้ตัวเดิมเนี่ย copy มาเนี่ยใช้ new ใช้ accept ตรงนี้เลื่อน1ครั้งนะครับจนนั้นเรื่อง gizmo มามันจะซ้อนกันอยู่นะระวังอย่าให้มันซ้อนกันเวลาเรากด accept ปุ๊บเนี่ยเราต้องดึงออกมาตัวนี้คือ accept ที่เป็นที่มันอยู่ในตัวควบคุมนะมีอีกอันหนึ่งก็คือ
ถ้าเราทำเสร็จแล้วนะครับเราพอใจกับงานแล้วเนี่ยไปที่เฟืองนะครับกด accept ได้อีกหนึ่งครั้งนี่ไปปุ๊บไอตัว project primitive มันก็จะหายไปตัว handle มันก็จะหายไปอันนี้ก็ไปปั้นต่อนะหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่เรานะครับถ้าเราอยากจะกลับไปทำมันต่อนะครับก็เลือกเฟืองนะครับแล้วเลือก Project Primitive มันก็จะได้รูปทรงเดิมเนี่ยออกมาแต่ว่าไอ้ตัวคัตเนี่ยมันหายไปนะครับเมื่อกี้เราคัตไว้นะแต่รูปทรงเดิมมันคือพอลีกอนถ้ามันไม่ได้เป็นพอลีกอนนะครับสมมุติเป็นโดนัทอยู่นะครับเรากด Accept เรากด primitive อีกครั้งหนึ่งมันจะออกมาเป็นโดนัทนะครับถ้าเราอยากจะตั้งต้นใหม่นะครับกด full reset นะครับมันจะกลายเป็นสเฟียร์ full reset นี่จะเหมือนเดิมเลยเห็นไหมมีแบบมีการเบลนเข้าหากันด้วยสุดท้ายละอันนี้สุดท้ายจริงละหมดแล้วนะครับสุดท้ายก็คือ symmetry นะครับก็คือสมมาตรนะครับสมมาตรของ project primitive เนี่ยต้องเปิดที่ตัวควบคุมของมันนะครับเปิด symmetry ที่เราใช้ปั้นเนี่ยไม่ได้นะครับมันจะบอกว่าจะใช้งานกับ project primitive ไม่ได้นะครับลองทำให้ดูเดี๋ยวผมเปิด symmetry ซ้ายขวาแบบนี้แล้วผมไปเลือก project primitive เอ้า ได้ทั้งนั้นปกติถ้าเปิดมาครั้งแรกนะครับมันจะเตือนนะครับว่ามี symmetry นะครับใช้งานไม่ได้ให้ปิดซะนะอันนี้ก็จะมีฝั่งเดียวนะครับจะไม่เป็นสมมาตรนะถ้าเราอยากให้มันเป็นสมมาตรนะครับเราต้องเปิดที่ตัวควบคุมของมันนะครับอยู่ตรงนี้สีแดงก็คือแกน x ซ้ายขวาเปิดใช้งานครับ0กับ1พอเปิดปุ๊บมันก็จะออกมาอีกฝั่งหนึ่งนะแต่ผมจะ new surface นะครับเห็นไหมแยกออกมาเป็นซ้ายขวาแยกกันแบบนี้นี่คือ x นะครับ z คือหน้าหลังนะครับเปิดพร้อมกันก็ได้มันก็ไปโผล่ข้างหลังอีกอันหนึ่งเวลาขยับปุ๊บก็จะขยับไปพร้อมกันนะครับอันนี้เอามา modify ทำเป็นรูปทรงต่างๆเนี่ยได้รวดเร็วมากนะครับนะสมมติเป็นท่อยานอวกาศนะครับเห็นไหมมันก็จะได้รูปทรงออกมานี่คือ symmetry x กับ symmetry y เอ้ย symmetry z นะครับ x ก็คือซ้ายขวาตัวนี้นี่ตัวนี้ x symmetry x ตัวนี้คือ y เอ้ย zมีเซตถ้า y อ่ะ y ก็บนล่างอีกตัวหนึ่งเปิดอีกตัวหนึ่งก็ได้นะเปิด y อีกตัวหนึ่งปุ๊บเดี๋ยวโผล่ข้างบนy ก็คือบนล่างตัวที่เราใช้งานนะครับคือตัวแรกนะครับคือตัวนี้นะขยับแค่ตัวเดียวทั้งหมดมันก็จะไปหากันขยับตัวนี้ก็จะไปตัดคัตตัวนี้มันก็จะเข้าหากันอันนี้คือ symmetry แบบแรกนะครับ
ซิมเมทรีมีอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเรเดียลซิมเมทรีนะครับเรเดียลซิมเมทรีก็คือสีขาวที่อยู่ตรงนี้ถ้าเราสั่งเรเดียลซิมเมทรีนะครับสีขาวเปิดขึ้นมาเป็นเขานะครับก็คือจำนวนของอ็อบเจกต์นะครับลองเลื่อนออกมานะอันนี้อ็อบเจกต์จะมีอยู่5อ็อบเจกต์แต่เรายังไม่ได้เลือกแกนที่เราจะสั่งเรเดียลซิมเมทรีนะครับผมจะเลือกไปที่แกน Y นะครับปุ๊บมันจะออกมาเป็น5อันเห็นไหมอันนี้คือเรเดียลซิมเมทรี6นะครับถ้าเพิ่มมันก็จะเยอะขึ้นตามจำนวนเนี่ยถ้าลดมันก็จะลดลงตามจำนวนเหมือนกันนะครับอันนี้คือเรเดียลซิมเมทรี y นะครับลองเป็น x สิ x จะเป็นไงx มันไปทางไหนเนี่ยอยู่อย่างนี้ทีอยู่อย่างนี้แล้วก็วนแบบนี้นะครับนี่คือ x ก็เป็น radial symmetry x นะครับถ้าอยากให้มันอยู่สองฝั่งนะครับก็ x กับงงไปกันใหญ่ละไม่ได้นะครับ radial symmetry จะได้แค่ฝั่งเดียวนะครับปกติก็จะทำไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็วนรอบวัตถุนะครับส่วน z ก็จะวนทางด้านนี้ z ก็จะวนทางด้านแกน z นะครับมีนะครับอันนี้คือ radial symmetry ปกติเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับ radial symmetry ก็ปิดไปนะครับเราจะใช้ที่ symmetry x นะครับหรือว่าผสม2ตัวก็เป็น x กับ z อะไรแบบนี้นะครับหลักๆก็จะใช้แค่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปหลักๆเนี่ยวิธีการใช้ project primitive เนี่ยประมาณนี้นะครับเราอาจจะยังไม่รู้ว่ามันใช้งานยังไงนะเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูนะครับทำเป็นหูฟังนะครับเฮดโฟนง่ายๆทำ5ทีก็เสร็จละโอเคเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่ง5ทีแล้วก็เดี๋ยวมาลองทำออบเจกต์ง่ายๆเล่นนะครับ1ชิ้น